โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ Free Gaming ครับอยู่กับเกม The Division 2นะฮะโอเคหลังจากที่ได้คำถามมาเมื่อวานนี้ถามมาเยอะมากครับสำหรับการเก็บ SSD นะฮะ SSD level หรือ level นาฬิกานั่นแหละนะครับถามว่าวิธีเก็บยังไงให้ได้ไวนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะผมเก็บจาก level ประมาณ30ขึ้นมาเลเวล100กว่าเนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณ2วันวัน2วันเท่านั้นนะครับผมก็เลยวันนี้จะมาไขปัญหาครับซึ่งหลายคนก็มาถามผมในไลฟ์แล้วผมก็ตอบไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับบางทีก็ไม่ได้ทำให้ดูนะฮะหรือใครที่ดูไม่ทันก็มาดูได้นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับมือใหม่ล้วนๆนะครับผมโอเคปะวิธีการเก็บ SSD Tech เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงแบบไหนครับสามารถลงมิชชั่นแบบสปีดรันก็ได้นะครับมันจะอยู่รอบประมาณ10นาทีนะก็จะได้ประมาณรอบนึงประมาณ 300,000 นะครับอันนี้ EXP เนี่ยได้จากรีวอร์ดจากการจบมิชชั่นเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นการเคลียร์แอคทิวิตี้นะครับต่างๆในแมปนะเคลียร์ได้หมดเลยนะครับคอนโดนพอยต์เนี่ยนะครับ terrorist control นะครับ public execute มีนี่ propaganda นะครับหรือโทรโข่งนั่นแหละอันนี้ก็จะได้ถ้าผมทำเนี่ยมันจะได้รอบละประมาณ 300,000 นะครับทำพิธีผมนะจะได้รอบละประมาณ 300,000 นะครับผม 302,000 โอเคมาดูวิธีทำกันนะครับก็อันดับแรกเลยครับให้เปิดแมปขึ้นมานะครับกดที่ global setting หรือกด Z ค้างก็ได้นะครับตั้งอันบนนะระดับความยากของ global นะครับตั้งเป็น heroic ไปเลยฮะแล้วก็ global directive นะครับเปิดให้หมดนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะบวก exp เพิ่มมาอีก 125% หรือคูณ 1.25 นั่นแหละนะครับก็กด confirm ฮะ confirm อีกทีครับรอสักพักหนึ่งให้มันเด้งกับเพื่อเปลี่ยนระดับความยากของ Global นะครับหรือของ World เรานะครับโอเคตอนนี้ก็คือระดับความยากถูกเซตเรียบร้อยนะครับหรือที่เราเช็คจากตรงนี้ครับมุมขวาบนจะมีระดับความยากที่เราอีกแล้วก็เปิดเดฟทีปอะไรบ้างนะครับโอเคต่อไปมาถึงวิธีการฟาร์มนะครับวิธีการฟาร์มของเราคือเราจะฟาร์มจากจุดการยิงเป้าเท่านั้นนะครับจุดการยิงเป้าเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นการยิงที่ค่อนข้างไวครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะฮะก็เราก็เปิดมาเลยครับเรามาดูก่อนเลยว่าคอนโทรลพอยต์ตรงช่วงไหนที่มันเยอะๆนะครับเราก็ดูไปนะฮะของผมจะเป็นโซนเนี้ยเพราะผมยึดไว้เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมจะยืดทิ้งไว้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปฟาร์มให้ดูกันนะครับวาร์ปไปลงที่คอนโทรลพอยต์เลยครับระดับความยากอันนี้จะมีผลกับมอเตอร์ไหลทางด้วยนะพยายามวิ่งหลบมิเนี่ยนไหลทางนะครับอย่าไปบวกมันถ้าไม่มั่นใจว่าเราจะฆ่ามันได้นะครับวิ่งไปเลยเป้าหมายของเราคือการไปยิงเป้าครับตรงนี้ผมแนะนำไม่ใช้ปืนพกนะครับเพราะได้ไม่ต้องโหลดลูกเยอะเพราะว่าเรามีมอดที่ลดกระสุนที่เราสามารถเก็บได้ในตัวนะฮะดูอย่างเนี้ย AR ผมมีกระสุนเต็มแม็ก364เท่านั้นนะครับแต่การใช้ปืนพกเนี่ยมันจะกระสุนจะเต็มที่ครับใช้ได้ไม่มีจำกัดก็ยิงไปครับให้ครบ4เป้ายิงไปครบ4รอบเป็น4เป้านะครับยิงโป่งไปนะฮะปึ๊บนี่จบแล้วสังเกต EMP ที่ได้ครับได้ 329,805 นะครับพร้อมกับมีรีวอร์ดเป็นของที่ดรอปตาม Target Route ด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกสักเป้าหนึ่งเนาะว
ิธีการฟาร์มแบบนี้เหมาะกับใครบ้างวิธีการฟาร์มนี้เหมาะกับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรสำหรับผมเนี่ยบางทีตอนวันผมไม่ค่อยว่างผมจะมีทำงานตอนวันเนี่ยถ้าว่างผมก็จะมาเปิดแล้วผมก็ยิงเป้าไปเรื่อยๆนะครับตัวเลเวลของในกาผมหรือเลเวลของ SST เนี่ยมันก็เลยขึ้นไวนะครับหลายคนถามมากันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็มีคำถามนึงถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเป้าล่ะให้รอครับถ้ามันไม่มีตัวของจุดซ้อมยิงเป้าเนี่ยให้เรารอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะไม่ต้องไปทำอะไรมันครับไปนั่งทำอย่างอื่นเปิดเพลงฟังดู YouTube เล่น Facebook อะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะแต่ขอให้มันมีคอนโทรลพอยต์อยู่ข้างๆเยอะๆหน่อยครับสำหรับใครที่คอนโทรลพอยต์เป็นสีแดงก็ยึดให้เป็นสีเขียวซะนะครับถามว่ายึดจากตรงไหนได้บ้างผมว่าก็ยึดได้จากยึด normal ก็ได้แล้วก็มาดูค่อยเปลี่ยนระดับความยากของ global มาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมผมยิงเนี่ยกระตกอยู่ประมาณ2เป้าครึ่งก็จะได้1 level ครับได้ทุกครั้งครับจะได้รอบละ 320,000 ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง10ไม่ถึง10นาทีมั้ยไม่ถึง5นาทีหรอกรอบนึงอ่ะถ้าไม่ติดมอนเตอร์ลำไหลทางเนาะที่ผมบอกให้ยึดคอนโทรลพอยต์เนี่ยเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องฟาสต์ทราเวลไปลงอะไรเงี้ยมันจะได้ฟาสต์ไปใกล้ๆนะครับก็พยายามยึดยิ่งมีคอนโทรลพอยต์เป็นสีเขียวเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีโอกาสเกิดจุดซ้อมยิงเนี่ยเยอะมากๆนะครับบางทีเนี่ยยิงกันไม่ทันเลยนะผมบางทีผมเนี่ยยิงวนไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่ามันจะหมดนะครับเพราะมันก็เกิดมันสุ่มเกิดนะแล้วก็หลายคนถามว่าอันนี้มันใช่บั๊กของเกมหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นการเคลียร์แอคทิวิตี้ในแมปของเราเองนะฮะเนื่องจากผมไม่นั่งอ่านในลิติกมาแล้วนะครับมันไม่ใช่บั๊กนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่ไปมาไม่ใช่บั๊กนะครับเนี่ยในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี่เป็นเวลา8นาทีผมขึ้นมาแล้ว2เลเวลนะฮะโอเคครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวครับใช้เวลาผมเคยทำได้เร็วสุดอยู่ที่ประมาณ13เป้าเอ้ย13เลเวลนาฬิกาต่อ1ชั่วโมงนะครับอันนั้นคือนั่งยิงกันรัวๆเลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หรือคนที่กำลังมองหาวิธีการฟาร์มนะฮะขอให้สนุกกับเกม Division ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับ